ฉันก็ไม่รู้ในส่วนมีเธอคงมันละพอเธอมองกันไปมันน้ำฟ้าอย่าน้ำแข็งเธอกระทบในตาฉันแล้วในวันนี้มึงจะเป็นยังไงจะคิดจะนอนมันนอนมาแล้วแต่เท่าไหร่แต่สุดท้ายแดดยามเช้าก็ไม่สดใสเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าตาไม่บังคับเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเช้าผมบอกว่ามีนักสร้างนะฮะผมบางว่ามีนักสร้างนะโอเควันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าผมนาโตะนะฮะคนดีคนเดิมคนหน้าตาดีเอ้ยมีชมตัวเองด้วยฮะแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงพูดภาษาญี่ปุ่นยากนิดเดียวนะฮะนี่ก็พูดถึงเรื่องขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะคนอยากได้กาแฟถามที่นั่งอยู่ไหนประมาณนั้นนะครับเราไปดูคำแรกกันเลยครับไปเลยคือ what you could you นะฮะ could you tell me where is the seat is ในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าวาตาชิโนเซกิวะโดโกเดสคะอีกทีนะครับวาตาชิโนเซกิวะโดโกเดสคะภาษาไทยพูดว่าคุณช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าที่นั่งอยู่ตรงไหนที่นั่งผมอยู่ตรงไหนพอเราได้ที่นั่งแล้วนะครับแล้วก็รอสักพักรอเครื่องขึ้นบนฟ้าอย่างนุ่มนวลชูอันเราฝันหวานเฮ้ยไม่ใช่ตื่นเดี๋ยวเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยนะครับก็ตอนนี้เราเริ่มหิวน้ำกันแล้วนะงั้นเรามาหาน้ำผลไม้กินกันนะครับและประโยคต่อไปนี้พูดว่า Can I have an apple juice? Can I have an apple juice? นะครับในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าลิงโก้ juice โอ้กูดาไซลิงโก้juice โอ้กูดาไซนะครับในภาษาไทยพูดในภาษาไทยพูดว่าผมขอน้ำแอปเปิ้ลได้ไหมครับน้ำแอปเปิ้ลจูสโอเคครับเราไปดูคำต่อไปเลยพอเราได้น้ำผลไม้สดชื่นมากินนะครับแต่อร่อยมากเลยนะแต่อร่อยเพราะชื่นมันหนาวนะอากาศเริ่มหนาวมากเลยนะครับเราเริ่มขึ้นสูงขึ้นอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นนะครับโหมันอื้อด้วยเนี่ยงั้นเราก็มีตัวช่วยเราก็คือผ้าห่มนั่นเองซึ่งประโยชน์ต่อไปนี้ก็คือ May I have blanket please more wo ichimai kashite kudasai อีกครั้งนะครับโมฟูอิชิไมคาชิเดะอุดาไซนะฮะหรือในภาษาไทยพูดว่าขอผ้าห่มหนึ่งผืนได้ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับภาษาญี่ปุ่นในวันนี้บอกแล้วภาษาญี่ปุ่นยากนิดเดียวนะฮะและอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพร้อมๆกับผมในช่องนารูโตะไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะมาตาอิมาโชนะครับโอยาชิมินาชาย Good night บ๊ายบายจุบุ